D A R K เควงถูกเลยนี่คือครามลึกลงเท่าไรไม่มีสิ้นสุดสีครามหมายความเหมือนใจประยุทธ์เอ้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวอย่างที่เห็นในปกคลิปครับผมรีวิววันนี้เรื่องเว้งเว้งเคว้งเอามาผิดเรื่องกันนะเคว้ง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  D A เห็นไหมเห็นโปสเตอร์ป่ะ D A R K เคว้งถูกเลยใช่ถูกแล้วนี่กับเคว้งนี่ก็ขึ้นโปสเตอร์เคว้งอยู่นะถูกD A R K เคว้งอันนี้คือครามลึกลงเท่าไรไม่มีสิ้นสุดสีครามหมายความเหมือนใจประยุทธ์จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคนขอมาตั้งแต่วันที่มันออกแรกๆเลยเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนอยากจะให้รีวิวมากแล้วพักหลังเนี่ยนะเวลาไปดูหนังเนี่ยมันก็จะเจอบางทีเจอแฟนคลับบ้างก็ทักทายกันแล้วก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าพี่เอาจริงทำไมพี่ท็อปไม่รีวิวซีรีส์พูดตามตรงว่าถ้ารีวิวซีรีส์เนี่ยคือดีเทลมันเยอะมากดีเยอะอย่างน้องพีเนี่ยน้องพีจะเป็นคนดูซีรีส์อยู่แล้วถูกป่ะคือคนที่ดูซีรีส์เป็นประจำอ่ะจะมีความรู้สึกว่าก็ดูซิดูจบเออ7ตอนแป๊บเดียวแต่สำหรับคนที่ลำบากในการดูซีรีส์เนี่ย1คือเวลามีน้อยเวลาที่จำกัดเนี่ยทำให้ดูได้อย่างดีก็อาวันนึงตอน2ตอนแล้วบางทีดูวันจันทร์อ่ะสมมติวันจันทร์วันอังคารแม่งก็ไม่ว่างแน่ๆดูอีกทีได้วันพุธอีก2ตอนกลายเป็นกว่าจะจบอ่ะใช้เวลาอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าพอเวลาที่กว่าปั๊บพอจะโคตรสปอยหรือจะรีวิวปั๊บเริ่มยังไงวะแม่งลืมปัญหายังไงวะปัญหาคือลืมเออแล้วอีกอย่างคือพี่ไม่ได้เป็นคนชื่นชอบซีรีส์ขนาดนั้นเอาเป็นว่าวันนี้ก็จัดให้โดยที่ก็ถือว่าให้น้องพีมาช่วยด้วยมีคนพูดถึงประเด็นอย่างที่ขึ้นครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของ Lost Lords คือเอาง่ายๆมีคนเชื่อมโยงซีรีส์เคว้งกับซีรีส์ฝรั่งหลายๆเรื่องเขาบอกว่าเหมือนเป็นคล้ายๆกับ Recycle Idea ใช่Recycle Idea น้องพีรู้สึกไงบ้างกับแบบเฮ้ยเคว้งนี่คือแบบ DARK เคว้งเนี่ย พูด Recycle Idea พูดถึงโดยรวมภาพรวมของมันก่อนนะพี่จะแบ่งเป็นก้อนๆให้ฟังก้อนแรกเนี่ยช่วง1ถึง3ตอนแรกเนี่ยมันคือ Lost แล้วก็ไอ้4 5ตามหาเสาสัญญาณตอน4 5เนี่ยเริ่มเหมือนซีรีส์เรื่อง Society ของเน็ตเป็นแนวเด็กเป็นมีสังคมแยกออกมาที่แบบผู้ใหญ่ให้ตัวไปอะไรประมาณนี้มันจะมีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งมันอันเนี้ยก็เข้าใจได้ส่วนในอันที่3เนี่ยก้อนที่3คือ Dark อ๋อเพลงเข้ามาเลยตุ่ยชิกตุ่ยตุ่ยชิกตุ่ยตอนแรกพี่ก็ไม่คิดเพราะพี่เป็นคนดูซีรีส์น้อยพี่ก็แบบเอ้ยมันเหมือนอะไรยังไงวะพอน้องพีเปิดพี่ฮอปฟังนะเนี่ยเพลงของ Dark เราก็เฮ้ยบ้านี่เพลงเคว้งนี่เพลงเคว้งเพลงตอนจบเถียงโวยเถียงเลยเถียงหน้าแดงเลยนี่เพลงเคว้งฝรั่งเข้าใจผิดนี่เพลงเคว้งเพราะมันตุ่ยตุ่ยตุ่ยเหมือนกันเลยเพลงเคว้งใช่ไหมพอไปมันเพลงดาร์กจริงว่ะแล้วสรุปนี่เคว้งใช่เพลงดาร์กหรือดาร์กใช่เพลงเคว้งสรุปนี่เคว้งคือดาร์กไหมอาจจะจักรวาลเดียวกันเขาเรียนเรื่องเวลาไงอาจจะเป็นเหมือนไทม์ไลน์ที่หนึ่งสองเคว้งก็สามสี่ไงคือมันมีไอ้สามเรื่องนี้กลิ่นอายผสมกันแต่หลายๆคนมันจะมีการถกเถียงขึ้นมาเฮ้ยหนังติดเกาะมันก็ต้องแนวนี้ป่ะวะมันก็ต้องเหมือนลอสดิทำไมติดเกาะเป็นอีโรติกไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้ติดเกาะต้องไซไฟอ๋อเหรอติดเกาะต้องไซไฟแล้วก็แฟนตาซีหน่อยๆมันถึงจะมีอะไรถ้าเหมือนแต่ก่อนหนังทอมแฮงค์ที่ไปติดเกาะนั้นขายยากดราม่าเดี๋ยวนี้เน็ตฟลิกซ์ต้องขายอะไรที่เป็นไซไฟหน่อยเดี๋ยวดิสนีย์พัทถ้าทำหนังติดเกาะแล้วเป็นเฮอร์เลอร์เป็นคอมเมดี้มากูจะหัวร้อยฟันหักเลยแล้วจะเสือขายดีกว่านะดีกว่านี่พีคเลยนะดิสนีย์ทำหนังติดเกาะแล้วเสือเป็นคอมเมดี้บวกเฮอร์เลอร์เลยแบบหนักๆแต่ถ้าแบบอันนี้พีคพยายามดูหลายคอมเมนต์มากดูใน Facebook เขาก็แบบว่ามีการบอกว่ามันก็แปลกใหม่ดีนะแต่เสียงส่วนใหญ่ประมาณ 80% บอกว่ากูดูเหี้ยอะไรอยู่ปะคือต้องพูดอย่างนี้เว้ยภาพยนตร์กับซีรีส์มีกลุ่มคนดูที่ต่างกันพี่ขอจวนงี้ก่อนถูกต้องมีกลุ่มคนดูที่ต่างกันกลุ่มคนดูที่รู้สึกสดใหม่อะสำหรับพี่อะพี่ขอยกตัวอย่างว่าเป็นกลุ่มคนดูแบบพี่คือดูซีรีส์น้อยพอดูซีรีส์น้อยปั๊บวัตถุดิบในหัวที่เป็นซีรีส์อะมันน้อยพอวัตถุดิบในหัวที่เป็นซีรีส์น้อยปั๊บเราจะรู้สึกเหมือนพี่ตอนแรกอะเหมือนเหรอเออเหมือนเหรอพออย่างน้องพีเนี่ยดูซีรีส์มาเยอะๆเนี่ยเปิดให้ดูพี่ท็อปคิดว่าเหมือนหรือเปล่าล่ะก็เหมือนนะก็เหมือนเหมือนนะเออมันเหมือนนะซึ่งพอเป็นคนที่ดูซีรีส์มาเยอะๆอ่ะแล้วมาดูเคว้งอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณดูเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วพูดตามตรงนะหนึ่งอย่างที่พี่ไม่ชอบเลยนะไม่ใช่หนึ่งอย่างมันมีหลายอย่างนึกออกสิ่งแรกตอนเนี้ยมายืนริมหน้าผาจะพูดความในใจอะไรอย่างมันต้องแบบเนี่ยเธออย่าท้อนะเหมือนสายลมอ่ะที่มัน
เฟงฟางฟางเฟงมันเฟงฟางมันฟู่ฟู่มากแล้วพูดเป็นแบบคำแบบสวยๆเหมือนจะเป็นกลอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะพูดว่าเข้าใจเวลาเขียนเป็นบทหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขียนเนี่ยมันสวยแต่เวลามันพูดอ่ะมันไม่เข้าปากถ่ายทอดออกมาแล้วมันดูแบบแปลกมันดูไม่เข้าปากแล้วอีกอย่างนึงที่พี่มองว่าหนังเรื่องนี้เคว้งเนี่ยพยายามทำแล้วพี่มองว่ายัดมากมากคือความไอที่ LGBT อ่ะเอะจูบกันเอะจูบกันพูดถึงซีรีส์ไหนรักฉุดใจกับฉุกเฉินอันนั้นแหละเขาก็มีการพูดถึงกรณี LGBT เหมือนกันตอนพีดูแล้วไม่รู้สึกตะขิดตะขวงอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีความอย่างนี้เลยอ่ะแล้วพอมาดูเรื่องนี้เราจะสัมผัสได้ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวแล้วจริงๆอ่ะความเป็น LGBT เราสามารถถ่ายทอดในแบบอื่นได้ที่มันไม่จำเป็นต้องแบบเซ็กส์ดูอย่างเรื่องรักจุดใจเป็นตัวอย่างก็ได้เป็นน่ารักเป็นคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะเขาเหมือนอยากจะเซตอัพโลกใบใหม่เขามีความอยากเซตอัพโลกใหม่ๆแล้วเหมือนกับว่านะความคิดพี่นะเหมือนเขาต้องการจะปรับมายด์เซตคนดูกับตัวละครไปพร้อมๆกันคำว่าปรับมายด์เซตตัวละครกับคนดูไปพร้อมๆกันมันหมายถึงเขาเหมือนจะต้องการเอาเด็กธรรมดาคนดูธรรมดาที่มองหนังไทยในมุมนึงเนี่ยเวลาดูจบเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนจะสามารถเก็ตได้ว่าเฮ้ยไอเด็กพวกเนี้ยความคิดมันเปลี่ยนไปนะแต่พี่มองว่าลอยต่อระหว่างเหตุการณ์น่ะมันแบบอยู่ดีๆมันเกิดอยู่ดีๆมันมีอยู่ดีๆมันเกิดอยู่ดีๆมันมีตอนที่ดูก็รู้สึกเหมือนกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มีปัญหาบกพร่องอย่างนึงคือมันไม่มีความคอนเนคกันเลยสักเหตุการณ์นึงน้อยมากๆจะอยู่ๆจะเกิดอันนี้ก็เกิดกูจะเกิดกูก็เกิดนี่คือปัญหาของเรื่องนั้นหลักๆที่พี่มองเห็นอย่างอื่นคืออย่างสมมติพี่โยนง่ายๆก็ได้ความสัมพันธ์เรื่องนางเอกพระเอกนางเอกมีความสัมพันธ์กับตัวพระเอกเราพูดไม่สปอยความรู้สึกเราดูมันจะไม่สปอยอยู่แล้วพี่เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าใครจะมีเหตุผลว่าพี่ลองดูดีๆมันมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่มันไปไวมากบางอย่างพี่บอกว่าอาจจะต้องให้ทามมิ่งมันมากกว่านี้เรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเอ่ยภาคหลังๆหนังที่เป็นวอลเซตอัพอย่างเงี้ยคือเขาต้องการที่จะสร้างโลกใหม่ของตัวเองเพื่อที่ทำซีรีส์หลายๆตอนอันนี้เข้าใจได้แต่มันก็จะมีเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายคือแบ่งฟังใช่แบ่งฟังสร้างความขัดแย้งมันต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่หลายๆครั้งความขัดแย้งมันเกิดจากการแบบเหมือนเขาเอาตัวละครบางตัวมาเห็นแก่ตัวแล้วสำหรับผมขอโทษนะมันเหมือนเอาตัวละครเห็นแก่ตัวแล้วมันโชว์มุมมองโง่ๆมันมีคำนึงที่นักเขียนหลายๆคนชอบพูดคือบางครั้งน่ะคนเราอ่ะเวลามันจนปัญญามากจะทำอะไรโง่ๆใช่แต่โง่แบบให้มันส่งผลน่ะโง่แบบผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่ผู้มีปัญญาเข้าใจป่ะตัวละครบางตัวโง่แบบให้มันสมมติยกตัวอย่างเรื่องเดอะมิสก็ได้แม่ป้าในเดอะมิสพี่มองว่าตัวละครในนั้นไม่มีตัวละครที่โง่เลยเป็นเหมือนกระแสสังคมที่ไหลไปมาแล้วพี่มองว่ามันดูโอเคด้วยแล้วไอจุดมายด์เซตของแม่ป้าคนนั้นน่ะเขาปูไว้แต่แรกว่าเฮ้ยแม่ป้าเขาเป็นคนเหมือนสติเลอะเลือนฟั่นเฟือนเชิญเชิญหรือเปล่าว่าคนในตรงนั้นน่ะไม่รู้ใครดูเดอะมิสยังนะสปอยลิ่งสปอยนิดนิดเดียวมันจะมีความแบบสติฟั่นเฟือนนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยเว้ยมันคอนเนคกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าอะไรตรงเนี้ยที่เคว้งมันขาดเว้ยอย่างตัวละครยกตัวอย่างตัวละครมาร์ชก็ได้ตัวละครมาร์ชอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับอันนี้ผมจะพูดแค่ผิวๆเท่านั้นเองสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วในตัวอย่างคือตัวละครมาร์ชมันจะมีเพราะว่าการเป็นผู้นำแล้วมันจะมีจุดเปลี่ยนบางอย่างคุณลองไปดูเองแล้วกันแต่ผมขอบอกว่าไอ้จุดเปลี่ยนของตัวละครมาร์ชเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เหมือนมีอะไรมากระทบแล้วเหมือนหัวใจมันบางพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาผมเข้าใจอาจจะแบบเฮ้ยติดเกาะและสภาพอะไรแต่มันควรที่จะรู้สึกกว่านี้คือไทม์ไลน์ในหนังอ่ะมันถูกลัดให้เหลือ7ตอนก็จริงแล้วเขาอยากจะเล่าอะไรที่มันใหญ่มากเข้าใจว่าเวลามันอาจจะน้อยหรือตอนอาจจะน้อยแต่ผมมองว่าสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเบรดน้ำหนักอีกอ่ะหมายถึงว่าเวทน้ำหนักให้มันแบบว่าเฮ้ยกระชับตรงนี้อีกแล้วเพิ่มตรงนั้นหน่อยมันควรที่จะถูกปรับอีกพี่เลยอยากจะโยงไปถึงเรื่องนึงว่าคนทำงานถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยยิ่งเป็นละครยิ่งเป็นซีรีส์แบบนี้นะพี่กล้าพูดเลยว่ามีเวลาทำงานน้อยไม่เท่าฝรั่งไม่เท่าฝรั่งเดี๋ยวจะมีความคิดคนแน่นอนว่าโหยจะเปรียบเทียบอะทำไมต้องไปเปรียบเทียบล่ะของไทยฝรั่งผมถามอย่างนึงเวลาคุณอยากได้ตังค์อยากได้กำไรอะคุณอยากได้เท่าฝรั่งไหมถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ตังค์และอยากได้ผลลัพธ์เหมือนฝรั่งแต่เวลามีการวิจารณ์หรือมีผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถอ้างได้แล้วนะว่าเฮ้ยไปเทียบหนังฝรั่งหนังไทยเพราะเวลาคุณได้อะคุณอยากได้เท่าเขาแต่เวลาเกิดข้อเสียคุณจะอ้างว่าก็เราไม่เท่าเขาไม่ได้นะเพราะคุณอยากได้เท่าเขาเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดการแข่งขันมันเหมือนลงตลาดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าหนังเรื่องเคว้งสำหรับพี่นี่ขอพูดในฐานะไม่ใช่สายดูซีรีส์แล้วกันพี่ไม่ค่อยชอบว่ะไม่ค่อยชอบนะรู้สึกไงบ้างสำหรับพี่ข้อเสียเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วมันไม่คอนเนคกันเออ
ส่วนใหญ่เลยสมมติประมาณ 70% ของเรื่องในร้อยอ่ะมันไม่คอนเนคกันเลยมันดูโดดๆข้ามๆเดี๋ยวจะโยนอะไรก็โยนเออเกิดอยู่ดีเกิดแล้วใช้แฟลชแบ็คเอาพี่เกิดใช้แฟลชแบ็คเอาแต่ขอชมอย่างนึงมุมกล้องอ่ะโอเคโอเคหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ไทยที่ลงทุนพอสมควรกับเรื่องกล้องเรื่องมุมกล้องภาพอะไรเงี้ยภาพโอ้แบบดีมากทุกอย่างวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้อเรื่องแหละการเป็นซีรีส์มันจำเป็นต้องมีเนื้อเรื่องที่มันแข็งอ่ะสำหรับพี่เนี่ยซีรีส์เนี่ยเรื่องงานโปรดักชันด้อยสักหน่อยได้นะแต่เรื่องเนี่ยสำคัญเรื่องเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยถ้ามันแบบไม่เข้มข้นพอนี่คือจบเลยนะมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่พี่สังเกตมานะในกลุ่มซีรีส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคนที่ไม่ชอบความแบบพลิกโผอ่ะแบบอยู่อันนี้ตอนแรกๆเป็นหนังแบบนี้เป็นซีรีส์แบบนี้อยู่ตอนหลังเออกลายเป็นทิศทางเป็นอีกแบบเขาจะด่าแล้วเฮี้ยนี่เฮี้ยอะไรในสัตว์อย่างเงี้ยรับไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่มีเยอะมากๆแต่ส่วนตัวพี่เฉยๆพี่มองมากกว่าว่าเปลี่ยนได้เนียนไหมมากกว่าถ้าเปลี่ยนได้เนียนโอเคโอเคเนาะโอเคใช่แต่ถ้าเปลี่ยนไม่เนียนก็โอเคมันก็สมควรจะเป็นแบบนั้นใช่เอาเป็นว่าถ้าคนดูซีรีส์เรื่องลอสมาโซไซตี้ดาร์กหรือว่าดูอะไรมามากกว่านี้คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮี้ยเรฟเฟอเรนซ์เยอะมากเลยเยอะจังเลยวะกูเคยเห็นนะกูเคยเห็นแล้วนะกูเห็นแบบนี้กูเคยเห็นช็อตนี้มันคุ้นๆว่ะแต่ว่าเราก็ประทับใจว่าเอออย่างน้อยเราก็มีซีรีส์ไทยที่เขาแบบเนื้อเรื่องมันมีแบบบันไดมันเป็นสเต็ปเราต้องยอมรับนะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ดีเพื่อประเสริฐศรีหรอกแต่มันมีคนให้กำลังใจกันแล้วมีความรู้สึกว่าเออหนังไทยอย่างน้อยมันมีช่องประหลาดเกิดขึ้นมันมีทิศทางที่ประหลาดเกิดขึ้นยอมรับตรงนั้นแต่มันก็ยังอีกว่าถ้าให้โอกาสซีซั่น2เขาได้มั้ยได้ลองดูซีซั่น2แต่ณตอนนี้ตัวละครหลายๆตัวมีความรู้สึกว่าเขาส่งเมสเสจบางอย่างไม่ถึงผมอะความขัดแย้งอยู่ดีๆมันก็มีความขัดแย้งขึ้นมาเข้าใจว่าต้องการซ่อนนั่นนี่แต่กลายเป็นว่าเรื่องก็ซ่อนโมเมนต์ต่างๆนั่นตรงนั้นก็ดันส่งเมสเสจไม่ถึงคนดูอีกคราวนี้กูไม่รู้เลยมึงซ่อนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเดินไปแบบเคว้งคว้างสมชื่อไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีคนถามพี่ก็เคว้งไงเอาแล้วมึงอยากทำหนังเคว้งๆจริงเหรอมันเคว้งอะมันแบบนี่กูดูอะไรอยู่จบเรื่องพูดกันตามตรงนะตอนพี่ดูซีรีส์ Kingdom ก็ได้พี่มีความรู้สึกว่าซีรีส์ Kingdom กูอยากดูต่อเลยเคว้งมั้ยมีเคว้งแต่เคว้งจบซีซั่นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าถ้ามีคนขอก็ดูแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียดายเข้าใจคนนี้ป่ะเออพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่เฉยๆให้คะแนนมั้ยได้ๆๆส่วนตัวพี่นะทางด้านเทคนิคพี่ขอวางไว้ก่อนเพราะซีรีส์พี่เข้าใจอยู่อันนี้เราลืมเกมออฟโทนไปเกมออฟโทนมันทุนหนามันทุนหนา HBO ทุนมันหนาทุนมันหนาอยู่แล้วเราวางไปแต่มันจะมีการยอมรับได้อยู่ถ้าเฮ้ย CG ไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยอมรับได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานเทคนิคต่างๆพี่วางไปก่อนแล้วเนี่ยแหละไอ้พวก LGBT ที่พยายามยัดมาเอ๊ะโอ้โหแม่งตอนเว้นตอนต้องมีใครสักคนแม่งจูบกันอ่ะต้องมีแบบมันตอนเว้นตอนต้องมีแล้วตัวละครบางตัวก็แบบอยู่ดีๆก็ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นจากแบบอะไรนิดเดียวเข้าใจว่าแบบบางอย่างมันแบบโอ้ยพี่คนเราทะเลาะกันบางทีก็แค่เรื่องเล็กๆแต่มันต้องให้เห็นชัดเจนกว่านี้หน่อยไม่ใช่ต้องแบบว่าโอ้โหแม่งต้องใหญ่ตัววังอลังการแต่ว่าถ้าเป็นคนดูหนังจริงอ่ะจะเก็ทว่าผมพูดอะไรอยู่เรื่องแสดงผมเข้าใจว่าต้องใช่เด็กในสังกัดแต่เวลาผมเห็นน่ะรู้สึกว่าโอ้โหนาดาวยกทีมเลยอ่ะ ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เชื่อว่าตัวละครพวกนี้ลำบากจริงๆผมมีความรู้สึกนะตอนผมดูไปเรื่อยๆนะผมมีความรู้สึกว่าอ๋อเด็กนาดาวนี่หว่ามึงกำลังเล่นละครอยู่หลังกล้องผมยังไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันลำบากอยู่ในเกาะนั้นน่ะผมรู้สึกว่าคอนฟลิกต์หลายๆอย่างอ่ะเอ้าผ่านแล้วแป๊บเดียวอ่ะมึงแก้ปัญหากันได้ง่ายนี่หว่า เหมือนอย่างมีปัญหาอย่างนึงต้องไปนั่งแกะละหงรหัสอ่ะพูดงี้แล้วกันไปนั่งแกะนู่นแกะนี่แบบคลี่คลายปัญหาเหมือนหนังปล่อยครูมาแล้วมันก็ต้องไปแกะนี่รหัสนู่นนี่นั่นเออมึงก็แกะแป๊บเดียวนี่หว่าพวกมึงก็ฉลาดกันนี่หว่ามึงไม่ลำบากหรอกจริงๆผมไม่รู้สึกเหมือนใครจนเกือบตายเลยนะไปได้เรื่อยๆเหมือนไปได้เรื่อยอ่ะจนผมมีความรู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวตายแบบตายเหมือนมึงอยากตายให้เรื่องมันเดินไปเฉยเหมือนมึงอยากตายให้เรื่องมันเดินไปอ่ะผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบผมขอให้คะแนนนะซีรีส์เคว้งนะส่วนตัวผมเลยอ่ะขอให้ไว้ที่4คะแนนอย่างที่บอกมันเหมือนอีก9นึงของซีรีส์ไทยสมมุติอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นก็ถูกครับเป็นเหมือนบันไดแบบเป็นทีละขั้นแต่ไอ้บันไดเนี้ยเขาสร้างไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันดูแบบเดี๋ยวพูดเดินเหยียบๆจะล้มอีกแล้วพูดอันนี้พูดนิดนึงตอนสุดท้ายมันก็ทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้จริงๆมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเอ้ยรู้สึกดีกับมันแต่ถ้าคนไม่ชอบคือแม่งเกลียดไปเลยอะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็คือโดยรวมพีโอเคอาจจะดูว่ามันก๊อปมาไหมก๊อปมาก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์ไอเดียก็เฉยๆพยายามปล่อยวางปล่อย
คนหลายๆคนเขาก็ดูแบบเครียดๆกันนะแบบสำหรับพี่อะรีไซเคิลไอเดียได้แต่เอามาใช้ให้มันรู้สึกหน่อยว่าเฮ้ยมันกูมันเป็นของกูแล้วแต่กูแค่แบบมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันหยิบมาใช้กูชอบก็ว่าไปมันเป็นเส้นบางๆเองนะเข้าใจว่ามันยากแต่มันต้องทำให้ได้อะนี่คือเรื่องต่อไปของเขาก็จะมีเรื่องที่ต่อกันเป็นเรื่องอุบัติการจักรวาลเดียวกันแต่ของเหตุการณ์พระเอกจะเกิดทางใต้นะอันนี้เกิดทางฝั่งเหนือโดยมีต่อมีอะไรที่เป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลง Netflix ก็อาจจะได้ดูบันไดเหมือนเดิมลองดูส่วนตัวให้โอกาสเหมือนกันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ให้ประมาณ7ละกันส่วนตัวพี่เนี่ยก็ยังให้โอกาสในซีซั่นที่2แต่แบบว่าเอางี้เห็นเสื้อผ้ามั้ยมันหาได้ง่ายๆในประเทศไทยป่ะชุดเขาดูแมทแม็กเลยไอหมวก Google ไอพวกถุงมือพวกนั้นอะคือมันหาได้เลยไหมคือสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นโลกแตกนี้สามารถวิ่งไปโลตัสใกล้บ้านแล้วหาได้เลยไหมหาได้เลยมันจะมียามคนหนึ่งแต่งตัวลอยๆอยู่ก็ไปตบยามสมมติแต่อันนี้พี่กล้ายอมรับนะว่ามันอาจจะดูแบบเขาเรียกจับผิดนิดนึงมันดูฟีลลิ่งจับผิดนิดนึงแต่ยังไงก็ลองดูครับจัดให้ตามคำขอใครที่อยากให้รีวิวเรื่องเคว้งก็จัดให้แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับว่ารู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบซีนไหนเอางี้ดีกว่าเกลียดซีนไหนมากที่สุดน่าจะมีคอมเมนต์ที่อยากจะพูดคุยกันมากกว่าแต่พูดไม่สปอยนะพูดไม่สปอยอย่างเช่นตอนริมหน้าผาแต่ว่าพอเป็นซีรีส์ปั๊บอาจจะต้องจั่วมากกว่านั้นหน่อยพอริมหน้าผามาเจอหน้าผาประมาณ10รอบอ่ะมันริมมัน10อ่ะช่วงริมหน้าผาตอนท้ายพี่ริมหน้าผาตอนตามฉันไปสิอะไรอย่างเงี้ยคนที่ดูแล้วจะเก็ตแน่ครับคนที่ยังไม่ดูไม่เก็ตแน่นอนลองดูลองใช้ความพยายามนิดนึงส่วนตัวพี่เหรอเอางี้ชอบตัวละครเจ๊เฉียวกูเรียกว่าเจ๊เฉียวชื่ออะไรไม่รู้น้องเขาชื่ออะไรหญิงตัวละครหญิงนั่นเธอตัวละครตาสวยมากเอาเป็นว่าถ้าชอบนะก็ชอบเป็นตัวละครรายบุคคลไปมากกว่าส่วนถ้าถามว่าไม่ชอบเหรออย่าให้พูดเลยอาจจะทั้งเรื่องส่วนตัวพี่ชอบอันนี้ส่วนตัวชอบตัวละครที่เป็นแฟนหญิงไอซ์คือชอบเขาจะมีไดนามิกที่มันคล้ายๆกับตัวละครในเรื่องลอสตัวละครตัวนี้เราไม่รู้นะส่วนตัวพี่เห็นได้ชัดๆพอมันจั่วมาแบบเป็นเด็กที่เลวแหลกมากๆหรือเลวมากๆหรือชีวิตพังมากๆเนี่ยซีซั่นหลังๆมักจะแบบเขาจะนิดนึงซีซั่นหลังๆก็จะเปลี่ยนนิดนึงแบบสุดท้ายกูเป็นแบบเฮ้ยกูฟีลลิ่งพระเอกเลยนะนี่โอ้ยเยอะได้เลยอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันครับใครรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบซีไหนก็บอกแต่ว่าขอแบบไม่สปอยนะครับผมเพราะเดี๋ยวเคว้งมีคนสปอยอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวครับผมอย่าลืม Subscribe พวกเรานะครับผมช่องหนอนหนังแต่ตอนนี้เป็นหนอนหนังแล้วใช่ก็จำไว้ว่าเจอหน้าเรา2คนก็หนอนหนังช่องนี้หนอนหนังเผื่อน้องพีไม่รู้พี่มีคำพูดจบแล้วภาพยนตร์1เรื่องไม่ว่ามันจะเป็นหนังดีขึ้นหิ้งหนังปัดยาหนังดูยากหรืออาร์ตเฮาเฮียๆหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการบันเทิงก็ตามไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะยืนอยู่โพซิชั่นไหนคุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ